จุ้ยเบิ่งเนี้ยโอ้ซาซาเนี่ยมาเด้อโมเลมได้ดีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเด้อได้ผู้รับผู้ใหญ่มาเด้อแซ่บบ่เป็นได้ได้รสชาติฮะตับหวานโอ้ตับหวานอร่อยมากอร่อยมากกินแล้วมีแฮงเออคือว่าดีครับสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรามาเบิ่งวิธีอีสานนะครับผมบ่าวเด็ดนครพนมนะครับผมพามาเบิ่งนะครับผมเพื่อนที่สร้างศาลาวัดเด้อมินพี่น้องมื้อนี้ผักเที่ยงนะครับผมก็หาซีนหาไข่มาซอยนะครับผมก้อยสุกัดกินนะครับผมมีพ่อแหลมมีน้องฝนนะครับผมมีแม่เฒ่าปลาใสหวานมะละกอกับเด้อสาวน้องจะไปใส่เนาะไปเติมน้ำมันเนาะโอ้นะครับผมเทศศาลาวัดนะครับผมมื้อนี้ก็เลยผักเที่ยงก้อยซีนนะครับผมลาบซีนฟักซีนนะครับผมแบบวิถีอีสานชนบทนะครับผมบ้านโพธิ์ทันกลางนะครับผมตำบลหนองฮีอำเภอปากจังหวัดนครพนมครับก่อนชมคลิปก็ให้กำลังใจบ้าวเด็ดเด้อด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส่งกำลังใจนะครับที่มีแฮงเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับครับก้อยเนื้อซอยซีนซอยไข่นะครับผมวันนี้ครับผมเป็ดลาบพ่อโอ้ยก้อยลาบโอ้ยดิบบ่นี่เดี๋ยวพักกันมันมุ่นเนาะผู้เฒ่ามันกินง่ายง่ายเออเพิ่นร้องผู้เฒ่าง่ายครับพี่น้องร้อยซีนนะครับผมนี่ครับผมมีหลายอย่างนะอ๋อทุกคนโอ้เป็นวันไล่เป็นวันให้เนี่ยครับผมไล่เป็นวันในเพิ่นนะครับผมเขียวตื้มดิมาเอาไหมมาเทลูกเออใช่เลยพ่อไม้บรรเทาดีโอ้ใส่สดเออต่อยแล้วจุ๊บจุ๊บไอ้ตุ๋นสีเออจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเลยสีนะครับผมทิ้งแล้วก็จะคั่วคั่วเอาเลยเนาะอยากกินซุปก็คั่วเอาพี่น้องซอยดิบครับแต่ซอยฟักนะครับผมเฮ็ดให้มันมุ่นตะกอนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกินง่ายเคี้ยวง่ายเพิ่นเว้าได้ดีเนาะลองบ่เนาะเออซั่นกินยากยากผู้แก่วน้อยก็มีได้โอ้ยผมนี่ก็คือกันแหละนี่ไว้เฮ็ดหยังอันนี้ซอยจุซอยไปละต้มเผียบ่นะต้มเผียครับทีนี้ใส่แจ่วให้เพิ่นนี่เอาซอยกินสักก้อนนะเอาใส่แจ่วให้เพิ่นได้ให้พ่อได้นะให้เพิ่นซอยกินจักคำจักใดเอาบ่เอาบ่ส่งกำลังใจบ่าวเดชนครพนมเลยครับเด้อแม่เดชซอยจู่ครับเด้พ่อมาซอยจักตอนเพิ่นนะฮะโ
เอาเลยเอาเอาจุ้ยเบิกนี่เอาโอ้สาสาเด้อมาเด้อพอแหลมได้ดีนะครับผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเด้อนี่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแซ่บบ่พอเป็นได้รสชาตินะตับหวานโอ้ตับหวานอร่อยมากอร่อยมากกินแล้วมีแฮงเออคือว่าดีครับเริ่มแห้งหลายเป็นวันไหนล่ะครับผมเป็นวันหลายหลายถ้ารถปูนเพิ่นมาครับผมเก็บตกบรรยากาศไปพังๆเนาะถ้ารถปูนเพิ่นมาครับผม วิธีอีสานบ้านเฮาเนี่ยครับผมซอยเหนือกอยศีลช่วงนี้อากาศหนาวครับผมดูแลสุขภาพมาเด้อพี่น้องทางบ้านเจ้าอยู่จังหวัดใดเนาะมิ้นมาเบิ่งเลยหนาวทางนครพนมนี่แห้งหนาวเด้อมันไกลประเทศลาวเนาะอากาศ13 14องศาดึกๆอ่ะ2องศาเออ12ดึกก้อยสุกก้อยดิบหมดเลยนะอ้าวตอนนี้ได้พักเที่ยงครับผมวิธีสานเฮาก็กินข้าวนะครับผมตุ้มโพงกันเนาะตุ้มโพงเที่ยงง่ายนะครับผมนี่ครับก้อยซีนลาบซีนนะครับผมแซ่บบ่ครับพ่อแซ่บบ่ผมนัวเนาะทรงสลดเป็นจ๋องก็เห็นเอาโอเคโอ้โหครับผมนะครับผมนวานลงแขกอันนี้นะทำบุญทำวัดวานะครับผมวิธีอีสานซอยวัดซอยวาได้บุญหลายพี่น้องเป็นอะไรครับพี่น้องมาจะฟังพูดเด้อครับเนี่ยนี่เหรอเพิ่นมาทางเซนูทางเซนูบ่โอ้สวรรค์เขตเป็นอะไรเนาะแซ่บแซ่บแซ่บหลายตำมะฮุ่งก็แซ่บตำมะฮุ่งก็แซ่บบ่ร้องเพลงให้เพิ่นฟังบ่ครับจบรายการนี่บ่ได้ล่ะเฮ้ถ้าเพิ่นอยากฟังได้ซะโอ้แซ่บบ่พ่ออืมครับโอ้วิธีอีสานเพิ่นนะครับผมตุ้มโฮมข้าวเที่ยงข้าวง่ายโอ้ตู้เพิ่นกินข้าวแซ่บได้เนาะพอมาแล้วนะครับโอ้ขอให้สีรับสีนะครับผมแซ่บมากครับผมแบบบุฟเฟ่น่ะแซ่บสีฮะยังบ่พออยากหัวเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับบ่าวเดชนครพนมนะครับขอบคุณมากครับครับ